โหยหนูบอกเลยว่าแมตช์นี้เนี่ยบวกกันอ่วมมากอ่ะพูดยังไม่ทันขาดคำขนาดที่เจ๊วับกลับบ้านมาเติมมานานาน่ากับไฮรอดทีมฝั่งตรงข้ามโคตรมันหน้าเข้ามาเวทบัฟฟ้าทีมโบเจ๊โดยมีนาธานไปทับเสริมแล้วเป็นไงล่ะจ๊ะก็ถูกทีมโบเจ๊ขับไล่ไปแถมอลูคายังสามารถปิดคิวนาธานไปได้แม้บรูโน่จะเตะบอลอัดตูนไฮรอดจนขิดไปว่าตัวนางเองก็ถูกนาน่าไล่กลับบ้านเก่าเช่นกันส่วนลุยอีทีมเจ๊นั้นเฟี้ยวสุดเพราะณจุดนี้สามารถส่งชูนาน่ากลับบอลไปดับเบิ้ลคิวของตัวเองได้และแล้วไฟนี้ก็จบลงโดยที่ทีมโบเจ๊ได้ป้อมกลางของทีมฝั่งตรงข้ามมาป้อมนึงด้วยความที่ตอนนั้นแฟนนี่ทีมฝั่งตรงข้ามยังอยู่พวกเราจึงตัดสินใจที่จะไม่เสี่ยงเอาหลอดตัวนี้โดยต่างก็แยกย้ายกันไปทำเลนแต่ในตอนนั้นเองรูบี้ทีมเจ๊ก็เข้าไปเปิดไฟจนสามารถปิดคิวแฟนนี่ไปได้เพราะว่าลัวอีโชคร้ายถูกชูเตะกับบอไปนั่นทำให้เจ๊รีบเข้าไปรับรูบี้โดยจังหวะนี้เจ๊ใช้เฟรมช็อตผักชูไปจึงทำให้รูบี้มีโอกาสหนีได้แต่แล้วในตอนนั้นเองบรูโน่ก็อ้อมมาปิดท้ายตัวเราโคตรตกใจเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขามากันถึง4ณจุดนี้เจ๊คือไม่มีอัลติเมทด้วยว่าด้วยความที่ตอนนั้นบรูโน่ก็แรงมากแล้วดาเมจก็เลยไม่ธรรมดาฝั่งตรงข้ามจึงเจ็บอยู่ไม่น้อยยังไฮรอดเองยังต้องยอมถอยและตอนนั้นเองอลูคาทีมเจ๊ก็ตามมาซ้อนและสามารถสอยนาธานจนขิดไปได้เราเห็นแบบนี้นะน่าจะรอดไหมก็ไม่นะสิจ้าแม่เราเห็นแบบนี้แล้วทีมเจ๊ก็มารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วด้วยปากก็อยู่พวกเราก็เลยตัดสินใจกรูนเข้าไปเปิดหลอดแน่นอนว่าพวกเราก็ต้องระมัดระวังแฟนนี่จะโหนสลิงเข้ามาล้าแล้วก็เป็นไปตามที่คาดแฟนนี่พยายามจะเข้ามาเห็นเช่นนั้นแล้วรูบี้กับลัวอีทีมเจ๊เลยตามมาเติมซึ่งณจุดนั้นแฟนนี่คงไม่คิดว่าตัวเองจะมาพลาดท่าถูกซีซีของรูบี้เกี่ยวเอาไว้มันเป็นเหตุให้ถูกลัวอีส่งกลับบอไปและแน่นอนว่าทีมเจ๊ก็ได้หลอดตัวนี้มาดูท่าแล้วจะยังไม่สาแก่ใจพวกเราจึงวิ่งไล่จนสามารถไปคิวไฮรอดที่พยายามจะเข้ามาช่วยแฟนนี่ไปได้ด้วยประการฉะนี้โอเคจานูหลังจากนั้นหลอดก็ถูกปล่อยออกมาซึ่งปกติแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากหลอดได้หลายทางแต่ในวันนี้เนี่ยทีมเจ๊ก็ตัดสินใจจะใช้หลอดตัวนี้ดึงความสนใจของทีมฝั่งตรงข้ามเอาไว้ที่เลนกลางส่วนคนอื่นๆก็คอยแยกย้ายกันไปดันเลนข้างด้วยเหตุนี้ทำให้ทีมฝั่งตรงข้ามต้องรับมือทีมเจ๊จากทั้ง3ทางและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะสามารถรักษาป้อมเอาไว้ทั้ง3ทางได้ผลสุดท้ายทีมเจ๊จะสามารถได้ป้อมบนของทีมฝั่งตรงข้ามไปได้ถึง2ก่อนนี้ลุยอีจะถูกนาธานและผมเพื่อส่งกระบอกทางลัดแถมบรูโน่ยังถูกแฟนนี่โหนสลิงมางัดว่ากลับกลายเป็นช็อตที่พลาดจัดๆของแฟนนี่เพราะถูกดาเมจอันล้นเหลือของบรูโน่แต่กระบอกไปในวูบเดียวแม่หนูบอกเลยว่านาทีนี้บรูโน่คือมาแรงมากซึ่งก็ดูเหมือนเจ้าตัวจะรู้ดีว่าดาเมจตัวเองตอนนี้แรงขนาดไหนนั่นจะทำให้เขามั่นใจที่จะเดินขึ้นหน้าแล้วเข้าไปเปิดไฟกับไฮรอดด้วยตัวเองอารมณ์แบบไม่กลัวเกรงนาหน้ากับนาธานที่ฝั่งตรงข้ามเลยจ้ามีนาที่เมื่อกี้เจมีเอาตีแถมหลังจากนี้เพื่อนร่วมทีมก็ตามมาเติมเราด้วยไม่งั้นแล้วก็บางทีคนที่ซวยเมื่อกี้อาจเป็นบรูโน่ไม่ใช่นาหน้าละจ้าเธอไม่ทันจะได้พักหายใจบรูโน่กันเลยขึ้นหน้าไปอีกแล้วจริงก็รู้แหละว่านางพยายามจะได้ป้อมนี้อย่างนี้แล้วฝั่งตรงข้ามยังมีนาธานอยู่แล้วก็อย่างนี้นะหนูนาธานคือดาเมจแรงจัดแล้วก็ยิงรัวๆมากจนเจคิดไปในครั้งเดียวว่าไปงานนี้ก็ว่าเสียวมีโอกาสจะพลิกอยู่เหมือนกันนะจ้าและนั่นทำให้ทีมของเจเนี่ยจะต้องให้น้ำหนักกับหลอดตัวต่อไปที่จะเกิดเป็นอย่างยิ่งและในตอนนั้นเองที่พวกเราเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะรับหลอดตัวนี้ด้วยการโซนรอบพื้นที่จู่ๆไฮรอดก็เข้ามาเปิดใส่รูบี้และด้วยเหตุนี้ไฟใหญ่ครั้งสุดท้ายนี้จึงเกิดขึ้นในจังหวะนี้ดูเหมือนชูจะล็อกอ้อเจแต่ขอโทษครับเพ่ตอนนี้ทีมของโมเจก็ตามมาเติมกันอย่างครบคันแล้วจ้าและแล้วเพียงในพริบตาผลลัพธ์ของไฟนั้นก็ออกมาโดยทีมของโมเจสามารถส่งทีมฝั่งตรงข้ามกลับบ่อไปได้ครบทุกคนอ๋อจะขาดก็แต่แฟนนี่ที่เจ้าตัวเองไม่ได้เข้ามาร่วมไฟเลยแต่กำลังดันเลนบนอยู่ในความเห็นส่วนตัวของเจนั้นหนูเมื่อครูทีมฝั่งตรงข้ามเขาใจร้อนเข้ามาเปิดไฟเร็วไปหน่อยเธอเขาดีแล้วแหละเพราะสุดท้ายทีมของเจก็เลยขึ้นมาอย่างของเขาได้แล้วก็ไปฝ่ายวิกตอรี่ไปในที่สุดโอ้ยหนูบอกเลยว่าแรงในตอนนี้เนี่ยไต่ยากมากอารมณ์เหมือนเล่นทั้งคืนดาวเท่าเดิมมีอยู่จริงเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เจท้อเลยจ้าเพราะเจได้รับกำลังใจอันท่วมท้นจากหนูทุกคนที่เข้ามาดูคลิปที่เจพากและตัดต่อเองหนูช่วยกดไลค์กดแชร์กดฟอลแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยเจก็ยังหัวใจฟูเนี่ยก็ต้องขอบคุณหนูทุกคนมาไว้ณที่นี้ด้วยนะโดยเฉพาะน้องเอมเนี่ยวันนี้เจต้องขอพื้นที่ขอบคุณใหญ่หน่อยใช่แล้วจ้าน้องเอมส่งสกินมาให้เจในเกมโมบายเลเจนด์บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากๆโอ้ยหนูทีแรกเจนึกว่าตาฝาดแล้วนะจ้าแต่ไม่ใช่จ้าน้องเอมส่งสกินตัวจริงเสียงจริงของฟอรินมาให้โอ้ยเป็นอะไรที่น่ารักคาวาอี้และดีต่อใจมากๆเลยใช่แล้วจ้าฟอรินเนื่องน้องเห็นในคลิปนี้มีสกินสวยๆใส่ก็เพราะเหตุนี้นี่เองยังไงเจก็ต้องขอบคุณน้องเอมอีกครั้งนะขอบคุณที่คอยสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กันเรื่อยมาเสมอเลย